สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะมาถึงฤดูร้อนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วค่ะอากาศกำลังสบายสบายค่ะวันนี้ช่วงเย็นมาเก็บภาพบรรยากาศการให้อาหารของฟาร์มวัวโคเนื้อคู่ขุนเลี้ยงแบบธรรมชาติกึ่งยืนลงกึ่งปล่อยแปลงค่ะอยู่ที่หมู่บ้านโอเปอลุงโฮปเฟนเขตเบรมการ์เด้นจังหวัดอาเก่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะในช่วงเช้าวัวจะถูกปล่อยให้ออกไปเล็มหญ้าอยู่กลางทุ่งพอช่วงเย็นก็จะกลับเข้ามาเข้าคอกทางเจ้าของฟาร์มก็จะเตรียมอาหารเอาไว้ให้วัวค่ะสำหรับอาหารช่วงเย็นนะคะก็จะเป็นข้าวโพดหมักข้าวโพดสับหญ้าแห้งหญ้าหมักแล้วก็โรยด้วยเกลือแร่ค่ะช่วงนี้เลิศฟาร์มได้ไปถ่ายทำคลิปหลากหลายสายพันธุ์โคเนื้อแล้วก็หลากหลายพันธุ์ค่ะในแต่ละฟาร์มแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วแต่ว่าฟาร์มไหนจะให้กินอาหารแบบไหนช่วงใดก่อนค่ะสำหรับฟาร์มนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าปล่อยทุ่งช่วงเย็นให้อาหารค่ะสำหรับอาหารก็จะให้กินแบบบุฟเฟ่เจ้าของฟาร์มก็จะเตรียมเอาไว้ให้เพียงพอสำหรับวัวทุกตัวค่ะส่วนลูกวัวก็จะมีคอกสำหรับให้อาหารแยกออกมาค่ะเพื่อให้สะดวกสำหรับลูกวัวในการกินอาหารค่ะสำหรับคอกนี้นะคะจะมีแม่พันธุ์พื้นฐานประมาณ12ตัวค่ะมีพ่อพันธุ์ฝูง1ตัวเป็นสายพันธุ์แองกัสค่ะเหตุผลที่ทำไมลูกวัวที่ตกออกมาเป็นสีแดงเนื่องจากมีแม่พันธุ์พื้นฐานที่ยังเป็นแม่พันธุ์สายพันธุ์ลิมูซีนแล้วก็สายพันธุ์ซิมเมนตานค่ะเมื่อ2สายพันธุ์นี้ผสมกับพ่อพันธุ์แองกัสที่มีสีดำบางครั้งก็ตกลูกออกมาเป็นสีเทาหรือสีดำแต่ก็หน้าแดงแล้วก็บางตัวก็ออกมาเป็นสีแดงเหมือนตัวแม่เลยค่ะอย่างที่เราเห็นค่ะสำหรับฟาร์มนี้เป็นการเลี้ยงโคขุนที่ลูกวัวมีอายุประมาณ2ปีหรือ2ปีครึ่งนะคะก็จะส่งออกค่ะแล้วแต่ความสมบูรณ์เพราะว่าเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะส่วนลูกวัวตัวผู้นะคะพอตกออกมาได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็จะถูกตอนค่ะเพื่อเป็นการง่ายในการจัดการบริหารค่ะถือว่าเป็นความโชคดีค่ะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีการใช้ยาหรือวัคซีนเกือบจะไม่ได้ใช้หรือว่าใช้น้อยมากค่ะสำหรับวัวที่อยู่ในคอกนะคะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะมีบางทีแม่วัวที่มีอายุมากแล้วก็มีน้ำหนักบางครั้งก็จะเกิดการลื่นทำให้ขาฉีกค่ะซึ่งก็ทำให้เสียการทรงตัวก็นี่อาจจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งค่ะที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็ทำให้สูญเสียวัวไปค่ะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เรื่องของการจัดความเรียบร้อยความเป็นระเบียบรู้สึกว่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะวัวทุกตัวที่คลอดออกมาจะต้องแจ้งไปที่ปศุสัตว์หรือว่ากรมการเกษตรค่ะหลังจากนั้นวัวก็จะเกิดการทำประวัติว่าเป็นสายไหนมาจากไหนพ่อตัวไหนแม่ตัวไหนหลังจากนั้นก็จะทำประวัติแล้วก็มาติดที่หูของวัวค่ะในเรื่องของการทำสถิติแล้วก็ทะเบียนวัวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเพราะว่าวัวที่เกิดออกมามีที่มาที่ไปพอถึงเวลาอายุเท่าไหร่ส่งไปที่ไหนอันนี้ก็จะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดค่ะแล้วก็ทุกฟาร์มจะต้องปฏิบัติเหมือนกันค่ะไม่มีการเลือกปฏิบัติค่ะสำหรับปีนี้ช่วงนี้นะคะฟาร์มนี้ก็จะมีลูกวัวเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเป็นผล
ผลิตของพ่อพันธุ์มูนี่ค่ะพ่อพันธุ์สายพันธุ์แองกัสค่ะสำหรับการเลี้ยงวัวโคขุนโคเนื้อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิยมใช้พ่อพันธุ์คุมฟูงค่ะสำหรับการผสมเทียมส่วนมากจะใช้ในระบบของโคนมค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะจากที่เลดฟาร์มได้สัมภาษณ์ทุกฟาร์มนะคะที่ไปถ่ายทำทุกฟาร์มจะได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลค่ะแล้วการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนของแต่ละฟาร์มก็จะเป็นการเลี้ยงแบบตลาดนำการเลี้ยงค่ะมีสัญญาซื้อขายผูกขาดกับบริษัทใหญ่เป็นการเลี้ยงที่มีเป้าหมายค่ะแล้วก็มีตลาดรองรับถือได้ว่าเป็นความโชคดีมากๆค่ะเลดฟาร์มขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่กำลังเลี้ยงวัวค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ